ให้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรถ้าเป็นศาสนาพุทธเราจริงๆนะคะไม่ให้กลับมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรสงสารท่านพูดอย่างเงี้ยให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันบรรลุบางทีเราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติมาเลยมันบรรลุชาติเดียวไม่ได้ก็เพียรเอาปฏิบัติไปเรื่อยๆบันทึกเอาอะไรเงี้ยบันทึกเป็นบุญกุศลให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการปฏิบัติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนปฏิบัติแล้วมีปัญญาบางคนแล้วปฏิบัติแล้วยังช้าอะไรเงี้ยดิฉันไปฟังหลวงตาท่านพูดนะวันที่26นะวันที่26ท่านบอกว่ามันอยู่ที่ว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นน่ะเมื่อเลือกปฏิบัติปุ๊บเหมือนมาเลือกสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยเราไปทางไหนมากกว่ากันเราไปติดทางโลกมากกว่าเราไปติดทางโลกเราไปดูเราไปเสพข่าวทางโลกแล้วเอาอารมณ์นั้นเอาภาพนั้นเอาอะไรเงี้ยมาอยู่ในจิตของเราหรือเปล่าหรือว่าบางคนปฏิบัติไปแล้วเลิกสวดมนต์ภาวนาไปแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเป็นช่วงๆตามเวลานะคะแล้วแต่ว่าจิตเขาก็ยังอยู่กับกายวิเวกจิตวิเวกนะอาจจะยังอยู่กับอะไรที่เป็นบุญยังอยู่ไม่คิดอะไรสาระไร้สาระไม่คิดอะไรที่ไร้สาระเมื่อกินเดินนั่งนอนเขาก็เพียรภาวนาไปมากน้อยแล้วแต่กันแล้วแต่แตกต่างกันดิฉันอ่ะอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าดิฉันไม่ได้เจอผู้คนเลยค่ะดิฉันเจอท่านที่คุยให้ฟังเนี่ยแล้วก็ตอบคำถามทาง YouTube ตอบคำถามทาง Messenger แล้วก็เวลาอื่นดิฉันก็อัดคลิปทำงานดิฉันแล้วก็ไม่ค่อยจะเรียกว่ากายวิเวกก็ได้ไม่เจอใครเลยค่ะก็ไปสวนเจอแมวเจอหมาที่สวนเจอป่าเจอเขาเจออะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปจุกจิกก็สิบนินทากับใครเพราะว่าที่นี่ไม่มีเพื่อนต่อให้มีก็ไม่ค่อยอยากออกไปช่วงนึงเขาก็จะนัดบ่อยก็ไม่ค่อยอยากออกไปเพราะว่าเหมือนเวลาดิฉันมันสั้นลงไม่รู้สิหมายถึงว่าในแต่ละวันน่ะมันน้อยดิฉันทำอะไรไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละดิฉันก็เลยอาจจะกายวิเวกได้นะเจอแต่สามีค่ะแล้วก็เนี่ยมาทำคลิปบ้างแล้วก็ช่วงเวลาอื่นก็ไปทำคลิปอย่างอื่นไปหรือว่าไปพูดอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยไปทำอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยไปอ่านถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ไม่รู้ก็เข้าไปอ่านใน Google ไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดิฉันอาจจะโชคดีแบบเนี้ยเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยจะไม่ค่อยไปคุยอะไรกับใครสักเท่าไหร่จะคุยแต่กับครอบครัวโทรคุยกับแม่คุยกับน้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะจะเป็นแบบนั้นนะหลวงตาก็เลยบอกว่านี่แหละผลของการที่สวดมนต์ภาวนาทุกวันแต่ว่าหลังจากที่คุณไม่สวดแล้วคุณไปติดทางไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาบอกว่าเมื่อภาวนาไปนานๆเนี่ยจนชินเนี่ยบันทึกบุญภาวนาอะไรไปนานๆเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ทั้งสองอย่างก็คือเวลาไปดูข่าวทางโลกก็ไม่ติดค่ะดูได้เฉยๆดูเพื่อรู้ดูเพื่อตามสถานการณ์แต่ว่าทางธรรมก็ยังทำอยู่มันจะเขาจะเรียกว่าอะไรมันบาลานซ์กันนะคะมันคู่กันได้นะมันทำได้ทั้งสองอย่างมันไม่ติดนะมันไม่ติดมันดูมันรู้เพื่อพิจารณาเพื่อเห็นการเป็นไปของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยค่อยๆทำไปค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะบางสิ่งบางอย่างค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยเข้าใจเองอะไรเงี้ยให้มันติดทางโลกน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามอย่าเอาจิตเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการในทุกอารมณ์ที่เราไปดูไปเห็นน่ะเราอย่าเอาแบบเฮ้ยกูต้องไปตามพวกมันว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูเฉยๆภาวนาไปเรื่อยๆมันจะดูเฉยๆไม่รู้สิจิตมันจะเปลี่ยนไปแบบนั้นเองจะดูเฉยๆเพื่อให้รู้อะไรเงี้ยค่ะโอเคท่านบอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติไปนานๆเนี่ยมันต้องรู้บ้างแหละไม่รู้มากก็รู้น้อยจริงๆอ่ะดิฉันเชื่อเพราะว่าดิฉันน่ะก็เป็นแบบนั้นมาก่อนก็คือจากที่ไม่ค่อยมีปัญญานะไม่ค่อยมีปัญญาติดทางโลกเยอะๆเมื่อมาเริ่มปฏิบัติมันก็เริ่มน้อยขึ้นรู้มากน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย
ทีละน้อย1เดือนเป็นอย่างนี้2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนครึ่งปีปีหนึ่ง2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมันจะค่อยๆมีปัญญาในการคิดเวลาเห็นอะไรเนี่ยมันตีคล้ายๆว่ามันตีโจทย์แตกนะคะไม่รู้สิมันเข้าใจอ่ะมันเข้าใจมันเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเราฟังใครคุยหรือว่าเวลาเราอ่านคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะซึมมันจะซึมค่ะแล้วก็มันเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามสื่อมาน่ะว่าเหมือนเราน่ะไปยืนอยู่ณตรงจุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อปฏิบัตินานๆเนี่ยตาเห็นรูปตาเราเห็นรูปอะไรเนี่ยจิตเราจะเห็นนามเห็นนามความรู้สึกเห็นความคิดความนึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปด้วยกันหมดเลยสติปัญญาสมาธิมันจะค่อยๆมาค่ะนะคะให้พยายามทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆเนาะแบบให้มีความสุขในชีวิตตัวเองนะไม่ต้องเอาอย่างมากเลยตอนแรกนะให้มีความสุขเวลาสิ่งไม่ดีก็เบนหนีเป็นอย่าไปเก็บมามันเป็นขยะนะคะสิ่งที่เราเห็นขับรถผ่านไปเห็นอุ๊ยสองคนนี้ทำอะไรกันตีกันฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรือดูข่าวเห็นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นเนี่ยดิฉันเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าสมองมันจะจดจำมันจะจับและบันทึกแต่สิ่งแบบนี้ไปไม่เคยเคลียร์ขยะออกจากร่างกายเลยเนี่ยมันจะทำให้จิตเราเศร้าหมองอยู่นานๆไปมันจะทำให้จิตเราเศร้าหมองคิดเนี่ยมันจะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่ความรุนแรงคิดแต่มีแต่ความก้าวร้าวในจิตใจและทีมันก็จะแสดงออกมาเมื่อมันอยู่ในตัวเราเยอะๆมันจะแสดงออกมาให้คนอื่นคนข้างนอกคนข้างกายครอบครัวเพื่อนร่วมงานได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมก้าวร้าวมันจะแสดงออกมาอะไรก็ตามที่มันล้นอ่ะมันเยอะจนมันล้นอ่ะมันก็ออกมาให้คนข้างนอกอยากให้คนอื่นรับรู้เพราะตัวเองรับไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรับมานั้นคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเคลียร์ตัวเองนะเคลียร์ตัวเองบอกว่าเออขยะออกไปจากตัวฉันขยะออกไปจากตัวฉันโดยการที่เบนกระแสไปหาสิ่งดีๆภาวนาบันทึกบุญเห็นวัดก็อนุโมทนาสาธุวัดที่กับทุกคนที่สร้างได้ยินใครสวดมนต์ก็อนุโมทนาสาธุบุญเนี่ยเป็นการบันทึกบุญอะไรอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างให้เห็นเนาะง่ายๆโอเคมีคนถามหลวงตาบอกว่าเคล็ดลับในการสวดมนต์ให้จิตเราเบาไวๆเนี่ยต้องทำยังไงท่านบอกว่าให้สวดบ่อยๆจริงค่ะกินเดินนั่งนอนกินเดินนั่งนอนแม้แต่จะหลับไปก็บอกว่าทุกครั้งที่ลูกหลับไปลูกขอเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้จิตภาวนาตลอดในการหลับเนี่ยให้อยู่ให้ทรงญาณตลอดให้ทรงญาณตลอดพูดเหมือนมันแบบล้ำเลิศมากเลยนะคือดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะมีอยู่คืนหนึ่งเหมือนดิฉันจะเล่าให้ฟังนะมีอยู่คืนหนึ่งที่เราก็สวดภาวนาจนหลับไปนี่แหละค่ะมันเหมือนมันรู้สึกมันอยู่ระหว่างการรู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวมันอยู่กลางๆนะคะมันอยู่ก้ำกึ่งเรารู้สึกว่าในตัวเราเนี่ยพลังงานนะคะมันวิ่งเหมือนกระแสไฟฟ้ามันแบบจืดแบบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยบอกว่าเอ๊ตอนที่เราตื่นมาแล้วเลยบอกว่าเอ๊แบบนี้หรือเปล่าราที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทรงสมาธิตลอดจนกระทั่งตื่นคือเมื่อเราภาวนาก่อนที่จะหลับเนี่ยมันจะทรงอยู่แบบนี้จนกระทั่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมาธินั่นแหละก็เลยแบบแสดงว่าตอนที่ฉันหลับไปนี่ฉันไปไหนไม่รู้แต่ร่างกายฉันแบบยังทรงสมาธิอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบนั้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยมันจะรู้เองมันจะรู้เองมันจะค่อยๆเข้าใจเองค่อยๆเห็นทีละเล็กทีละน้อยอะไรเงี้ยให้เราเชื่อว่าเราบันทึกบุญบันทึกกุศลมีความศรัทธาเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยละค่ะค่อยๆทำไปเนาะนั่นแหละจะดีกับชีวิตเราเมื่อเราแบบอายุมากขึ้นเราจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาติดทางโลกเขาวุ่นวายจิตใจไหมเขาพร้อมที่จะมีอะไรเข้ามานิดนิดหน่อยๆไม่ได้อะคนที่ไม่ปฏิบัตินะจะปี๊ดเร็วจะปี๊ดเร็วแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติเฮ้ยมันแมนบอกว่าอย่างสิมันแมนบอกคิดแบบนี้มันแมนบอกมันใช่บ่อยแบบนี้นะ
จะคิดแบบเนี้ยคนที่ปฏิบัติจะมีจากการจะใช้ปัญญาในการพิจารณาก่อนในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเขาหลอกเราไม่ได้นะเนี่ยแหละค่ะคนอื่นหลอกเราไม่ได้หรอกให้จิตเราอยู่กับพระพุทธมนต์เนาะไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละดิฉันจะเล่าให้ฟังวันคลิปล่าสุดที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนาะว่าดิฉันฝันเห็นหลวงครูบาพระอาจารย์ท่านที่ดิฉันเล่าให้ฟังอะว่าในฝันท่านสอนเรื่องให้เข้าใจวิสุทธิมรรคนั่นแหละหลังจากนั้นมาดิฉันก็น้อมถวายบุญกุศลท่านทุกวันที่ดิฉันสวดภาวนานะดิฉันก็เลยมีจิตบอกว่าลูกจะไม่ทำให้เสียลูกจะไม่ทำให้เปลืองข้าวสุกของพ่อที่เคยสั่งสอนลูกมาเพราะว่าท่านสั่งสอนให้เราภาวนาตลอดทุกอย่างที่ทำก็เลยเหมือนจิตมันบอกตัวเองว่าลูกจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังในสิ่งที่พ่อสั่งสอนลูกมาลูกจะนำไปปฏิบัติกินเดินนั่งนอนตลอดเวลาทุกครั้งที่จิตระลึกได้เมื่อดิฉันกล่าวแบบนั้นปุ๊บดิฉันเหมือนว่าจิตตัวเองนะมีความเพียรมากขึ้นมันจะไม่ไปไหนไกลนะคะมันจะถ้าไม่ทำงานเนี่ยมันจะเข้ามาเหมือนมีช่วงนึงดิฉันปฏิบัติไปแล้วมันจะลืมบ่อยมากดิฉันไม่ขี้เกียจนะคะในการภาวนาแต่ดิฉันจะลืมบ่อยมากเมื่อดิฉันกล่าวคำนั้นไปวันนั้นรู้สึกเหมือนมันจะแบบสติหรือเปล่าคะสติมันอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วมันก็ภาวนาเนี่ยเป็นอีกแบบนึงที่แบบรู้สึกว่าเป็นกลอุบายให้จิตของตัวเองแบบมีความเพียรมากเลยกล่าวไปแล้วมันรู้สึกเหมือนมันมีความเพียรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาจะไปไหนเนี่ยคือจะสติมันจะกลับมาเตือนแล้วว่าเฮ้ยนาฏเนี่ยเธอกล่าวคำนี้ไว้นะเนี่ยแหละที่หลวงตาบอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานทุกวันเพื่อย้ำลงไปในจิตในการปฏิบัติเมื่อมันติดอยู่แบบเนี้ยเมื่อมันย้ำจนแบบมันชินนะคะมันจะทำเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางทีเราออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะเราไม่ได้คิดหรอกบางทีเราหูตาเราไปเจออะไรเนี่ยเราคิดตามสิ่งนั้นไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะดีดขึ้นมาแทนบางทีเดินไปก้มหน้าเอ้าฉันภาวนาอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเนี่ยเป็นบางทีดูนั่นดูนี่เดินไปข้างนอกดูต้นไม้ก็มันก็ดีดขึ้นมาให้ภาวนาก็ภาวนาสวดแผ่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละท่านบอกว่านี่แหละเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือในการที่จะให้จิตเราเบาสวดภาวนาบ่อยเนี่ยกินเดินนั่งนอนเราอาจจะสวดได้ไม่เยอะเท่ากับคนที่มานั่งแบบเป็นชั่วโมงที่สวดตามไลฟ์สดอะไรเงี้ยท่านจะสวดได้เยอะมากหลายร้อยจบอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ภาวนาบ่อยๆนี่คือเอาจิตในการทำดึงจิตมาไม่ให้มันไปฟุ้งเรื่องไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคนี่แหละทำไปเรื่อยๆเนาะให้กำลังใจค่ะอธิษฐานทุกวันลูกจะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาตลอดชั่วชีวิตนี้แผ่ไปทั่ว3ไตรแดนโลกธาตุอะไรก็ว่าไปเนาะอธิษฐานทุกวันเนี่ยแหละค่ะมันจะมีความเพียรเองมากขึ้นฝังลงไปในจิตอะไรที่มันดีๆก็ฝังลงไปนะคะโอเคเรามาดูช่วงที่เขาเขียนเข้ามาเนาะที่หลายๆท่านเขียนเข้ามาถามนะคะมีพี่คนหนึ่งบอกว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยพี่น่าสวด2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มแต่สวดไม่กี่จบเนี่ยก็จะหลับคาหมอนไปเลยเพราะว่าเขานั่งสวดที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแล้วดึกๆก็ตื่นมาแล้วทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบนี้จะได้บุญไหมแบบเราทำแบบเนี้ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นคือสวดเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่หลับขนาดเนี้ยคือจะไม่หลับเร็วขนาดเนี้ยหลับขณะที่สวดเลยอะไรเงี้ยดิฉันแบบแนะนำนะคะถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยหลายๆท่านเนาะก็เราสวดไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยกรำงานมาทั้งวันและเมื่อมันถึงเวลาจะนอนหรือว่าจะหลับเนี่ยร่างกายมันเพลียนะคะ เราให้เรากราบแล้วก็นอนแล้วก็นอนภาวนาไปจนหลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าดีกว่าที่เราจะหลับคาหมอนไปเลยเลยแต่ว่าหมายถึงว่า
ดีกว่าที่จะนั่งหลับแต่ว่าให้ภาวนาภาวนาแล้วก็นอนไปพร้อมกันเลยเนี่ยจะดีเพราะว่า สมาธิท่านบอกว่ามันจะทรงอยู่จนกระทั่งตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่เราเริ่มสวดให้เรากล่าวตั้งอะค่ะให้เรากล่าวตั้งว่าแผ่ไปทั่ว3ตายแดนโลกธาตุแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์น้อมบารมีท่านมาแล้วก็แผ่ให้ใครปู่ย่าตายายเราให้กล่าวก่อนให้กล่าวก่อนแล้วทีเนี้ยเมื่อเราเริ่มสวดเนี่ยนั่งสวดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้ววะนอนดีกว่าเนี่ยคือเราแผ่ไปแล้วเรานอนได้แล้วค่ะแผ่ไปแล้วก็ทีนี้ก็สวดไปจนหลับไปแบบนี้แหละดิฉันทำแบบนี้นะดิฉันทำแบบนี้เพราะว่าดิฉันจะตั้งตอนนี้จะมีตั้งกลางคืนสวดชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนไม่รู้ว่ากี่จบนะดิฉันก็30นาทีหรือชั่วโมงนึงก็สวดไปไม่รู้กี่จบไม่ได้นับจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมีพี่คนหนึ่งบอกว่าให้ลูก9ขวบเนี่ยสวดก่อนนอนคืนละ3จบแต่ลูกเนี่ยอ่านภาษาไทยไม่ได้พี่คงจะอยู่เมืองนอกอะเนาะแต่จำแต่ท่องจำจากแม่ปัญหาคือแกตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกหลายครั้งและนอนไม่หลับเกิดอาการกลัวการนอนหลับผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะคนที่สวดใหม่ๆกลัวผีมากเลยและเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ครอบวิมานให้ลูกแล้วนะครอบวิมานให้บ้านแล้วนะแต่ว่าก็ยังเป็นเขาบอกว่าก่อนจะสวดเนี่ยก่อนที่จะสวดเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีอาการปกติก่อนที่จะเริ่มสวดพระคาถาเนี่ยและเริ่มสวดมาแล้วก็เนี่ยนอนไม่หลับสะดุ้งตื่นเด็กเขาเลยบอกว่าจะถามว่าจะให้ลูกหยุดสวดหรือจะให้สวดต่อดีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยแนะนำพี่เข้าไปบอกว่าให้พี่เขาน่ะเวลาพี่เขากราบพระให้มองภาพปู่หรือว่าให้เอาน้องเนี่ยมานั่งด้วยเลยแล้วก็ให้น้อมกราบปู่แล้วบอกว่าขอให้ลูกสาวเนี่ยค่ะอย่าได้เห็นอย่าได้รับรู้อย่าได้อะไรเลยเพราะว่าจิตเด็กยังบริสุทธิ์อยู่จิตเด็กจะไม่ค่อยมีสีเข้ามาแต้มนะเขายังบริสุทธิ์อยู่เขาจะเห็นเขาจะรับรู้พวกนี้ได้ไวกว่าผู้ใหญ่ที่มีกิเลสเยอะๆเหมือนเราเนี่ยก็เลยบอกว่าให้พี่บอกปู่ว่าให้ปิดหูปิดตาเขาไม่ให้เขาเห็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาจะกลัวแต่ด้วยความที่เป็นแม่อยากให้ลูกสวดมนต์ภาวนาติดอยู่ในจิตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้เขาเริ่มเพียรปฏิบัติตอนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ฉันเข้าใจความรู้สึกของพี่เขานะว่าทำไมถึงอยากให้ลูกสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันอยู่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่ที่พระคาถานะคะอยู่ที่จิตลูกเรายังบริสุทธิ์อยู่เขาสามารถรับรู้เรื่องพวกนี้ได้เหมือนหลานดิฉันที่เคยเล่าให้ฟังนะตอนที่4ขวบที่ไปวัดแล้วไปเจอน้องกุมารที่ศาลน่ะเล่นกันแม่เขาบอกว่าเล่นกับใครเล่นกับน้องอะไรเงี้ยเด็กเขาจะรับรู้ได้แต่เมื่อเริ่มโตขึ้นหลานดิฉันก็สวดนะคะพระคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยตอนนี้น้องอยู่ป.3เหมือนกันน้อง9ขวบก็ไม่ค่อยเจอไม่เจอเพราะว่าหลานจะติดเกมด้วยแม่เอาโทรศัพท์แม่ไปแล้วก็แม่ให้เล่นเกมอะไรเงี้ยก็ติดเกมด้วยแล้วเนี่ยแม่ก็จะดัดสันดานโดยการที่ไม่เติมเน็ตให้อะไรเงี้ยเนี่ยเมื่อติดทางโลกด้วยแล้วก็สวดมนต์ด้วยจะไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันเริ่มบันทึกในสิ่งอื่นอะไรเงี้ยจิตจะเริ่มแบบไม่เหมือนเด็กตอนเล็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็กล่าวแบบนี้ไปนะคะให้ปู่แบบปิดหูปิดตาเขาไม่ให้เจออะไรน่ากลัวอะไรเงี้ยอยากให้เขาสวดมนต์ภาวนาไปปกติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะโอเคคนต่อมาบอกว่าพี่นาฏเนี่ยทำงานที่อิสราเอลพี่นาฏผมสวดมาสักพักแต่ว่าผมยังหยุดกินเหล้าไม่ได้มันจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยตอบไปบอกว่าส่งผลกระทบค่ะคุณจะเปลืองต่อไปก็คือถ้าจริงๆแล้วคนคือได้ยินหลวงตาพูดนะคะว่าเนี่ยตอนที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่คนที่เขาบอกหลวงปู่ให้เขาแบบสวดมนต์ภาวนาเขาบอกว่าผมยังกินเหล้าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละท่านก็บอกว่าเองก็เนี่ยกินเหล้าก็กินไปแต่สวดภาวนาไปด้วยถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคุณคนที่อยู่อิสราเอลนะคุณจะไม่อยากกินเหล้าเองเมื่อคุณปฏิบัติไปจะบอกว่าสักพักของคุณนี่คือต้อง6เดือนขึ้นนะต้อง6เดือนขึ้น6เดือนปีนึงเนี่ยถ้าเราอยากหยุดจริงๆเนี่ยเวลาเรามองภาพท่านแล้วบอกปู่ครับผมอะ
อยากเป็นคนดีกับเขาสักทีอะไรเงี้ยไม่อยากผิดศีลก็ห้ากาเมสุมิสสุราเมระยะมัชชาปมาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็คือเมื่อคุณมองภาพท่านเนี่ยดิฉันเชื่อนะว่าขอหยุดเล่าเนี่ยได้ยังไงก็ได้ก็คือสวดมนต์ไปด้วยภาวนากับท่านไปด้วยว่าผมอยากหยุดเล่าแล้วครับอะไรเงี้ยผมไม่อยากผิดศีลอะไรเงี้ยเนี่ยสักหน่อยคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆคุณจะเลิกคุณจะเห็นเล่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่กินเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็แนะนำเขาไปแบบนั้นนะคะว่าก็เดี๋ยวก็หยุดเองไม่ต้องห่วงถ้ายังปฏิบัติแบบสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอเพียรทุกวันทุกวันเพียรเอาโอเคมีคนหนึ่งบอกว่ามีพี่คนหนึ่งบอกว่าฟังหลวงตาหลายครั้งและรู้จักหลวงปู่ดูเนี่ยมานานแล้วเคยสวดแล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะคือสวดธรรมดานะคะสวดธรรมดาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเนี่ยคือก็สวดน่ะสวดไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะสวดสามจบอะไรเงี้ยก่อนนอนอะไรเงี้ยก็มีนะบางคนทำแบบนั้นก็มีแต่เขาบอกว่าตั้งแต่แล้วทีเนี้ยเขาเริ่มมาแบบสวดแบบตั้งใจเนี่ยเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงของจิตนะคะมันไม่เหมือนเดิมเคยได้ยินหลายคนพูดแล้วค่ะเรื่องแบบนี้ว่าเนี่ยคุณนาฏสวดมาตั้งนานแล้วนะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเริ่มเพียรเนี่ยเมื่อเริ่มเอาใจเข้ามาเนี่ยจะค่อยๆเห็นจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของพี่คนนี้ให้ฟังตอนสุดท้ายนะคะจะได้รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะนิดๆหน่อยๆกี่ปีกี่เดือนที่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงคนที่สวดธรรมดาไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่ได้พิจารณาเหมือนที่ดิฉันบอกเนาะนั่นแหละเขาบอกว่าเมื่อมาเริ่มแบบสวดแบบตั้งใจเนี่ยรู้สึกมันเปลี่ยนไปจิตก็เริ่มแบบดีขึ้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นชัดเจนสิ่งเดียวที่ต้องการก็คืออยากให้ลูกๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เขากับลูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันลูกอาจจะไม่รู้ว่าลูกไปเรียนหนังสือหรือไปอะไรเขาเลยดิฉันก็เลยแนะนำให้เขาเนี่ยสวดแผ่ให้แบบให้เทพเทวดาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกเขาอะไรเงี้ยให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะว่าลูกไม่ค่อยฟังความแกพูดอย่างนี้นะพูดแล้วก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอะไรแม่สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะมาสอนเขาตอนที่เขาโตเนี่ยมันยากอะค่ะเนี่ยแหละที่เราอยากบอกว่าเวลาถ้าสมมติว่าลูกเรายังเด็กๆอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่เราสามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้เด็กใส่ให้เขาเป็นคนแบบใดก็ได้ตอนที่เขายังเด็กเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเราจะมาบอกแบบนั้นวัยรุ่นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เนี่ยสมัยดิฉันก็ว่ายังสอนได้นะเพราะว่าพ่อดิฉันได้แบบสอนทุกวันสอนอะไรก็ไม่รู้นั่งกินข้าวปุ๊บนี่สอนเลยมาเลยจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามในการดูคนในการพูดกับคนในการคิดในการพิจารณาอะไรเงี้ยมาหมดเลยเนี่ยพ่อดิฉันสอนมาตั้งแต่เด็กและทีเนี้ยนี่แหละสิ่งที่ดิฉันแบบว่าอยากที่เล่าให้ท่านหลายๆฟังที่เล่าให้หลายๆท่านฟังว่าอยากให้ลูกเราเป็นแบบใดให้เราปลูกฝังเขาเขาเหมือนต้นไม้นะคะเราอยากให้เขาเติบโตมาแบบใดเราอยากให้เขาเกิดมาแบบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพแบบไหนเราใส่เข้าไปตอนเล็กๆ เราจะมาสอนเขาตอนที่เขาโตเนี่ยมันยากมากเลยเราเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะเกิดความทุกข์ใจเมื่อเราสอนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันคือบอกบ่ได้แท้มันแบบ มันคือบอกว่าฟังความแท้จริงๆแล้วอ่ะเมื่อคนเราโตขึ้นถ้าพ่อแม่อาจจะไม่เคยใส่ข้อมูลอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความคิดในตัวของเขาเองแต่ถ้าพ่อแม่ใส่ข้อมูลเข้ามาตั้งแต่เด็กข้อมูลดีๆนะตั้งแต่เด็กเขาจะฝังไว้ในจิตลึกๆๆๆว่าพ่อแม่สอนแบบนี้พ่อแม่เคยสอนแบบนั้นสอนแบบนี้อะไรเงี้ยในสิ่งที่ดีๆเนี่ยค่ะเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะคิดถึงคำของพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เลยบอกพี่เขาอะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เทพเทวดาที่ดูแลเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกเขาเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมาเป็นคนดีเชื่อฟังอะไรเงี้ยปีชานก็เชื่อว่ามันน่าจะได้ผลบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโอเค
ที่เขาบอกว่าที่คนเดิมนะว่าสวดไปทุกรอบนี่ต้องรับศีลหรือเปล่าคะรับศีลรับศีล